สวัสดี FC ทุกท่านครับหลังจากที่เราได้ไปทำการเก็บหน่อไม้ป่านะครับที่กลางป่าดงพงไพกลางหุบเขามาแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำการต้มนะครับต้มหน่อไม้นะครับทำไมถึงต้องมีการต้มหน่อไม้วันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับการต้มหน่อไม้ให้จืดนะครับการต้มหน่อไม้ให้จืดก็เพราะว่าเป็นการต้มเอาสารไซยาไนด์หรือว่ากรดไซยาไนด์ออกนั่นเองนะครับทุกท่านเพราะว่ากรดพวกนี้มันจะขมนะครับดังนั้นเราจะซอยเป็นท่อนเป็นท่อนหรือว่าอาจจะต้มเป็นทั้งท่อนเลยนะครับต้มแล้วก็เปลี่ยนน้ำแบบนี้นะครับประมาณ 3-4 น้ำนะครับก็แล้วแต่บางที่ก็อาจจะเปลี่ยนน้ำแค่2น้ำแล้วก็ต้มต่อไปนะครับทุกท่านก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นการต้มเอากรดไซยาไนด์นะครับเพื่อไม่ให้หน่อไม้ของเรามันขมนั่นเองนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการต้มหน่อไม้นะครับอาจจะเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ2น้ำ3น้ำก็ว่ากันไปนะครับทุกท่าน